สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม You Tube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาประมาณเกือบ5้าทุ่มนะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับไม่พูดพราำม์ทเพลงละนะครับวันนี้รีบจัดข่าวให้กับแฟนลิเวอร์พูลก่อนนะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าว สรุปข่าวสมโมสรลิเวอร์พูลกันในครัคืนนี้กันนะครับข่าวที่หนึ่งนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของอารันเชลเลอร์นะครับวันนี้นะครับอารันเชลเลอร์นะครับพิธีกรในรายการ BBC Sport นะครับได้ออกมาพูดถึงความรู้สึกสับสนนะครับทำไมโกนาเต้ไม่ได้รับใบเหลืองที่2ในเกมกับเอเวอเรตเมื่อวันนี้นะครับ พุทสินอย่างเคิร์กส์พิวเันนะครับได้มอบฟรีคิกให้กับทีมเยือนแทนแทนที่จะเป็นใบเหลืองที่2ของโคนาเต้แต่ในขณะเดียวกันนะครับการไล่แอชยังออกไปนะครับคือในการวิเคราะห์ของ BBC Match of the Day นะครับตัวของโคนาเต้นะครับได้รับใบเหลืองแรกนะครับจากการตัดสินใจอย่างถูกต้องนะแต่เอาจริงๆอะ่ะมันแตกต่างนะครับ มันแตกต่างระหว่างเจมส์ทักคอฟสกี้เนี่ยคือจริงๆแล้วจะต้องโดนไล่ออกไปในขณนะดเดียวกันนะครับเจอ์ก็ตคอฟก็รู้เรื่องนี้นะเขาก็เลยเปลี่ยนโกนาเต้ออกทันทีไม่งั้นอาจโดนไล่ออกนะครับก็กลัวการ VR ย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยความหมายนะผมก็กลัวเอาตรงๆอะ่ะเพราะว่าบางจังหวะนะครับถึงแม้ว่าโกนาเต้ไม่ได้ตั้งใจนะแต่มันฟาวไง ต้องยอมรับนะครับว่าคนาเต้สมาธิไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับและการทำฟาวบางบางจังหวะที่ดึงอ่ะไม่จะเป็นเลยนะครับฟาวแรกอ่ะเหลืองแรกอ่ะไม่จะเป็นเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในสื่อตามเลขเขาบอกว่าอารันเชลเลอร์ก็รู้สึกงุนงิงนะครับความตัดการตัดสินใจนะครับแต่่อยาลืมนะครับจริงๆแล้วโจอมาติดนะครับควสแตนบายมาเร็วก่อนหน้านี้นะครับคือ อ,อีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดเหมือนเชียร์เลอร์ก็คือแกลลี่นิววิล์นะครับแกลลี่นิววิล์บอกว่าคราเต้โชคดีมากที่ไมไ่ได้รับเหลืองที่2เครกพอร์สันนะครับก็ได้กำหนดมาตรฐานไว้แล้วนะครับส่งอาชียังออกไปอะ่ะทีนี้จะส่งคราเต้ออกไปนะครับแต่ก็ไม่ได้รับไปเหลืองแกลลี่นิววิล์ก็บอกนะครับว่าเขาไม่ประทับใจนะ มาตรฐานการตัดสินต่ำลงนะครับนี่คือความเห็นของแกลลี่นิวิวตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับแต่อยไรก็ตามนะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกกันนะครับมันก็มีอะไรแปลกๆเยอะนะครับในเกมการตัดสินอะไรอย่างเงี้ยครับฝรั่งเขาเขียนไว้ว่าจริงๆแล้วนะครับโคนาเต้ควรโดนไล่ออกเหรอจริงๆแล้วนะครับอาจจะไม่ใช่คําคืนของโคนาเต้นะ แต่เราเห็นแล้วนะครับว่าจังหวะอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นจังหวะที่ทุกคนสามารถมีมุมมองที่ต่างกันได้ความหมายก็คือพุทดสินเนี้ยอาจจะไม,ไ,มไม่ได้มองเหมือนเชลเลอร์แล้วก็ไม่ได้มองเหมือนแกรนด,ดีวิวมองเขาาจ,จะเป็นการแบบยังไงอะแต่มันฟาวแน่นะครับแต่ก็ไม่ควรเป็นใบเหลืองอะไรประมาณนี้นะไม่ได้เกิดจากเจตนานะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเวอร์จิลฟันได้กันนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยฟันได้นะครับในเกมกับเอเวอร์ตันเนี่ยนะครับสามารถบล็อกสามารถทําอะไรได้ดีในเกมนะแต่บทความที่ผมจะพูดหลังจากนี้เป็นบทความของสื่อนะครับที่ได้พูดถึงคําว่าสุขภาพนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผู้เล่นนะครับที่ได้ค่าตอบแทนที่แพงหรือได้ค่าตอบแทนที่ที่ที่ทดีอ่ะนะครับสุขภาพสําคัญ ตอนนี้นะครับในวงการกีฬาของอังกฤษเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะเขาบอกอย่างนี้ครับว่าฟันได้เนี่ยนะครับพยายามที่จะเล่นจำนวนนัดที่น้อยลงบางนัดก็คือความหมายคือจริงๆแล้วเนี่ยฟันได้ต้องเล่นให้ดีหุทุกนัดแหละแต่ที่เขาเขียนไว้อย่างนี้ครับเขาบอกว่านักฟุตบอลควรได้รับการลงสนามที่น้อยลงเหมือนกับกีฬา ล u กบี้เวิลด์คอ่ะจัด51วันนะครับปรากฏว่าผู้เล่นบาดเจ็บเยอะมากนะครับแล้วก็ยังมีกีฬาอื่นนะที่จัดแมตช์การแข่งขันเยอะมากจนกระทั่งฟันได้นี่ะครับจนกระทั่งฟันได้เนี่ยเขาพูดถึงฟันได้เลยนะฟันได้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีร่างกายฟิตฟิตฟิตมากแต่สุดท้ายแล้วเขาก็บาดเจ็บดังนั้น เขาก็เลยเขียนถึงวงการกีฬาในอังกฤษไว้ว่ากีฬาจำเป็นต้องทำงานร่วมกับสมาคมผู้เล่นด้วยเพื่อสร้างสมดุลหลายประการตอนนี้เขากำลังพูดถึงฟุตบอลด้วยนะว่าการที่ผู้เล่น1คนนะครับเล่น65-70เมตรต่อฤดูกาลคุณต้องดูอายุเขาด้วยสิถ้าเป็นเด็กนะครับการฟื้นร่างกายก็ไวนะครับในยุคนี้เขาเขียนไว้เลยว่า ผู้เล่นเนี่ยนะครับไม่ได้โง่เหมือนเมื่อก่อนละไม่ใช่ไม่ใช่นะพูดอย่างนี้ก็ผิดสิผู้เล่นเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เขามีความคิดมากขึ้นเขาดูแลเรื่องสุขภาพไงไอที่ผมพูดไปคําเมื่อกี้ขออภัยนะครับคือผมตั้งใจจะพูดว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขารู้ว่าการที่เขาเล่นกีฬาจํานวนมากก็ต้องได้ค่าตอบแทนจํานวนมากเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับเขาก็มองว่าสุขภาพนั้น เป็นเรื่องที่สาคัญที่สุดนะครับก,ก็ว่ากันไปตามนี้นะคืออย่าลืมนะครับอาการบาดเจ็บของฟันได้เมื่อก่อน1ปีนั่นนะครับการประทะทางกีฬาอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สุขภาพต้องมาก่อนนะครับมันเป็นเคสของฟันไดเป็นเคสของกีฬาลักบี้นะครับก็อธิบายให้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจอเก้นครอปกันนะครับก็วันนี้นะครับบทความที่ลิเวอร์พูลเอาชนะเอเวอเรตันไใน2-0เนี่ยนะครับฟันไดนะครับเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ออกมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของลิเวอร์พูลในเกมที่ชนะเอเวอเรตันนะครับคือฟันไดก็ได้กล่าวแบบคร่าวๆนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงคืออะไรฟันได้ได้อธิบายนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของลิเวอร์พูลนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณ์ละ ในขณะที่คนที่ทําให้เปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนที่สุดนะครับก็คือตัวของโจเกนครอบครอบได้เปลี่ยนลิเวอร์พูลเป็น2.0ทีนี้การเป็นลิเวอร์พูล2.0เกิดจากผู้เล่นระบบใหม่4คนผู้เล่นระบบใหม่4คนผมขออธิบายอย่างนี้นะครับโดมินิกโซบอตไลน์คนแรกเลยการปรับตัวเข้ากับพิมารีกนะครับเหมือนเป็ดว่ายน้ํางงไหมคือเราไม่ต้องไปสอนเป็ดว่ายน้ํา ความสามารถในการตะลุยไปข้างหน้าการเพสซิง่งการป้องกันโซบัสไลน์เปรียบเทียบกับซีเฟนเจอราดที่คล้ายคลึงกันแต่ไม่ใช่เจอราดนะเขาต้องประสานกับเพื่อนอีกเยอะในขณะเดียวกันนะครับครับมีฮาวิเอเลตและแคทติสโจนที่คอยสนับสนุนโซบัสไลน์เล่นด้วยกันได้แบบระบบใหม่ลิเวอร์พูลคือคือโซบัสไลน์เนี่ย เล่นกับคัตติสโจนและเอเลียดได้เลยนั่นแหละครับและการประสานงานกับโมโกับเทรน d ไปพร้อมกันนั่นคือนั่นคือสิ่งที่ฝรั่งเขียนนะทีนี้ครับบอกอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าวาตารุเอนโดไม่ใช่กองกลางรับลึกเพราะไม่ใช่กองกลางรับลึกใน3คนแต่เขาเป็นนักเตะที่ไว้ใจในขณะที่แม็กลิสเตอร์นะครับเล่นบทบาทที่ต่างออกไป เขาพูดแค่4คนนะแต่ท่านก็คงเดาออกมั่งมีใครบ้างอะ่ะก็มีซูบอตสไลน์แม็กอนิสเตอร์เอนโดนะครับแล้วก็คนสุดท้ายคือฟันไดนะครับไม่ใช่กาเวนเบิร์ชคนสุดท้ายคือฟันไดฟันไดเป็นแกนหลักแนวรับริวพูมันตลอดนะครับยิ่งแอนดูรบสันหายไปเนี่ยส่งโจโกเมสเล่นแทนเนี่ยเขาก็สามารถเล่นได้ในขนา ที่อ ah ิบาฮิมาโกนาเต้นะครับฟอร์มหลุดแต่ฟันได้ก็เคยเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในโลกก็สามารถประคองทีมผ่านจุดอย่างนี้มาได้และที่จะต้องยกเครดิตนะครับอีกเรื่องนึงเลยก็คือโมซาลาท่านนับมาเนี่ยแม็กลิสเตอร์โซบัตไลฟ์ฟันได้ใช่ไหมนี่แหละโมฮาเหม็ดซาลาโมฮาเหม็ดซาลานะครับ7ประตูจาก9เกม 4แอซิสปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการปฏิเสธขั้นเหนือมหาศาลจากซาอุดีอาระเบียเนี่ยการที่นิพูลเก็บชายคนนี้ไว้ยอดเยี่ยมในทางผลงานและเป็นศูนย์รวมของเขาเรียกกันว่าไงอ่การโจมตีนะครับพัมบอลมาที่โมเนี่ยแน่นอนครับ7ประตูจาก9นัดมันก็ตอบโจทย์ได้นะนี่คือ4ผู้เล่นนะครับกับระบบใหม่ของลิเวอร์พูล แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโดมินิกโซบอตไลน์กันนะครับวันนี้เรื่องราวของโซบอตไลน์เนี่ยนะครับเจอเกนคอปเนี่ยนะครับประหลาดใจมากหลังจากจบเกมอะ่ะคือท่านอาจจะได้อ่านบทความหรือถ้าไม่ได้อ่านเนี่ยลองฟังดูนะครับซาลายิง2ประตูในเกมนะครับและที่แน่ๆน,นะครับมีอะไรที่เถียงกันเยอะคุณอเต้ทำไมไม่โดนใบแดงล่ะอ่าสเหลืองอะ่ะ แล้วก็จุดโทษลิพูได้รับอะไรอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าครอปนะครับก็ได้พูดกับโซบอรไลน์แบบเซอร์ไพรส์นะเขาบอกว่าหลังจากจบเกมนะครับโซบอรไลน์ก็บอกว่าเมื่อเราจบเกมอุ่นเครื่องนะครับตัวของอ่าจริงๆอะจริงจริงครับไปอุ่นเครื่องทีมชาติมานะโซบอรไลน์ก็บอกเลยว่าผมไม่เคยเล่นเกมดาบ้แมชมาก่อนครอปก็เลยถามกับคุณหมายความว่าไง ที่สบ,บุกอน่ะไม่มีเกมดาบี้แม์ไรซ์ิกก็ไม่มีดาบี้ฮังการีเนี่ยนะครับอาจจะมีดาบี้อ่ะแต่ประเทศต่างๆเนี่ยเราไม่เคยนะครับเพราะผมไม่เคยเล่นตั้งแต่ผมเล่นเกมทีมชาติก็คือเขาว่าไม่เคยเล่นเกมไอดาบี้แม์นะครับเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้แม์อย่างนี้ไม่เคยเขาก็เลยตอบไปว่าโอเคดีไม่มีปัญหาคุณทุ่มเท100%เเสมอดังนั้นคุณพร้อมสำหรับเกม นะครับนักฟุตบอลจําไว้นะโอเคดี okay. ไม่มีปัญหาคุณทุ่มเท100%ดังนั้นคุณจึงพร้อมสำหรับเกมนี่คือเขาเรียกกันว่าไงอะแนวคิดของเยอเกนคอปที่น่าสนใจคำว่าโอเคบอกไว้ก่อนเลยดี D. ด้วยแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ทุ่มเทร้อนะครับทีนี้การที่โซบอตไลน์เล่นกับลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับมันมีสีติอยู่ในช่วงเวลานะเอางี้ ในเกมนี้นะครับโดยรวมนะั้นเราเห็นเขายิงไม่ตรงกรอบอะ่ะอันนั้นยังไม่ต้องคิดอะไรแต่การเล่นในแอนฟิลด์ตอนนี้นะ5ครั้งเขาจ่ายบอลจังหวะสำคัญ4ครั้งความแม่นยำา92.7%เล่นแอนฟิลด์นะความแม่นยำา92.7%จนะครับจ่ายจังหวะสำคัญ4ครั้งสัมผัส,สบอล107ครั้งนะครับแล้วก็คือต่อกเกมน่าจะเป็นต่อกเกมอะ่ะแล้วก็พยายามเลี้ยงบอล1นครั้งปะทะ1ครั้งเคลียร์1ครั้ง ในเกมกับเอเวอเรตันนั้นที่ผมพูดอยู่เนี่ยถือว่าค่าเฉลี่ยต่อเกมมันดีมากนะครับ92%ในการจ่ายบอลยังไม่จบนะครับโซบอตไลน์เนี่ยนะครับก็พูดถึงเรื่องเซอร์ไพรส์เพิ่องอะไรแล้วเนี่ยครับเขายังมีอีกหนึ่งรายละเอียดที่สำคัญนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทรนด์อาริสนเดอร์โนเนี่ยนะครับช่วยสอนถึงความสำคัญในการชนะเทนได้บอกโซบอตไลน์ไว้ว่า การชนะในเมอร์ซี่ไซด์ดับบี้แมชมันเป็นคือจริงๆโซฟอ์ไลนสนิทกับเทนนะสนิทกับเทนมากที่สุดเลยนะครับในทีมงานนะครับโซฟอร์ไลรู้สึกประหลาดใจในบรรยากาศในแอนฟิลด์ถึงชัยชนะไงมันเป็นความรู้สึกที่ดีแต่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกและเทนก็มาบอกนะครับว่าแน่นอนครับมันเป็นเกมสําคัญของลิเวอร์พูลที่พิเศษชัยชนะอย่างเงี้ยเป็นเป็น,ปนชัยชนะที่พิเศษแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราเล่นกับผู้เล่น10คน นะครับเนื่องมาอนกเขาว่าเราเคยเล่น10คนเหมือนกันนะ9คนก็เล่นมาแล้วดังนั้นผมรู้เลยว่าเขารู้สึกยังไงนะครับเมื่อจบแล้วเราเก็บ3แต้มนะครับคือลิฟวก็เล่น9คนมาแล้วไงแล้วถ้าแพ้มันรู้สึกยังไงก็รู้สึกเหมือนกันนะครับแพ้ก็คือแพ้แจ้งให้ทราบเรื่องราวของโซบอตไลน์ประมาณนี้นะครับสนิทกัะเทนมากที่สุดแล้วก็ไม่เคยเล่นดับบี้แมชนะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของโมฮัมเหม็ดซาร่ากันนะครับวันนี้เรื่องราวของโมซาร่านะครับเป็นเป็นการยิงจุดโทษคือต้องต้องฟังทีละคนนะี่ยผมมีอยู่3บทความสำหรับบทความของโมนะเอาพิกฟอร์ดก่อนเลยจอห์นพิกฟอร์ดนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าโมวัย31ปีนะครับการยิงจุดโทษของโมสุดยอดมากพิกฟอร์ดกล่าวจุดโทษของโมซาร่านะครับต้องยอมรับว่าโมเป็นคนยิงจุดโทษที่ดี ในแง่คมมุมของจังหวะมันอาจจะเป็นจุดโทษที่กดดันให้เราไปตรงกลางให้เราให้เราให้เราไปตรงกลางอ่ะคือเรามองเขายิงไปตรงกลางแต่เขาเป็นการยิงใส่ผมจุดโทษที่เก่งมากคือยิงไปอีกมุมนึงแน่นอนครับโมซาราเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีสุดในโลกในเวลานี้การหยุดเขาหยุดยากนะครับแล้วที่สำคัญก็คือมีอีกบทความหนึ่งของเรเรฮัฟตัน ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครไม่รู้แหละแต่เขาเขียนในข่าวก็น่าจะเป็นนักข่าวนะเขาบอกว่าโมนักเนี้ยเล่นแย่นะครับแต่แต่เขาบอกนะว่านักเนีย้ยซาร่าเล่นแย่แย่ที่สุดละก็ยังยิงสองประตูนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับนายฮัรตันก็บอกว่าโมเล่นแย่มาฟังบทสรุปของโมกันจากเจอเกนคอป จบที่คอปนี่แหละจอร์คอปได้กล่าวถึงคุณภาพที่ยิ่งใหญ่ของโมเมสซาล่านะครับว่า 1. ความเยือกเย็นการยิงประตูในจังหวะสำคัญอย่างนี้นะครับเป็นลูกที่200ละนะครับทำประตูในหลีกอาชีพแน่นอนการยิงเกะเอเวตั้ตันประตูในเกมสึกเบอร์ซีไซด์ดาบีแมชไม่ใช่เรื่องง่ายคอบชื่นชมพรสวรรค์ของโมนะครับดูสิ่งที่โมทา บางทีฉันชอบตัวเลขเป็นส่วนใหญ่ของมูนะเขาจัดการได้ดีกับลิวพูทําให้ลิวพูมีรอยยิ้มการยิงจุดโทบเป็นนักเตะคุณภาพอยู่แล้วนะครับที่สำคัญก็คือวันนี้นะครับ7ประตู4แอซิสจาก9เกมแสดงให้เห็นแล้วว่ามูเนี่ยนะครับยังคงเป็นนักเตะระดับโลกนะครับและใครจะอ่านทางบอลของโมด้วยความเคารพยาก เขายอดเยี่ยมสีติของมูเนี่ยมันสุดยอดไปแล้วนะครับก็สรุปนะครับสาบทความนี้เจมคอปก็บอกไปแล้วไงว่ามูสีติสุดยอดประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจิมมี่การ์เกอร์กันนะครับก็วันนี้นะครับจิมมี่การ์เกอร์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับถึงความยอดเยี่ยมของดาวินนูเยสนะครับแล้วก็ฮาวิเอเลียตนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่านะครับผลงานของ2คนนี้นะครับหลังจากเปลี่ยนตัวลงมาเนี่ย 1นึ่งเอเรียตคองบอนตั้งเกมผมใช้คำว่าตั้งเกมเลยนะการที่บอลอยู่ที่เท้าเอเรียตนะครับเราเห็นแล้วว่าจังหวะของลิเวอร์พูลไม่เล่งและทําให้แม็กอล s ิสเตอร์นะครับมีจังหวะที่จะอ่าเขาเรียกกันว่าไงประคองอ่ะประคองเกมสลับกับโซบอตไลฮาวิเอเยตนะครับเปิดเกมนะครับแล้วก็เป็นคนตั้งตั้งเกมอ่ะให้กับมูซาล่าเนี่ยนะครับลุยทางฝั่งขวา แล้วเราก็เห็นนะครับจังหวะยิงหน้ากรอบเขตโทษของฮาวิเอเรตถ้าไม่เซฟคือเข้าเขามีจังหวะที่เด็ดที่ขาดที่ดีแน่นอนครับทําให้การโจมตีของลิวฮูดหลากหลายนี่คือสิ่งที่นักข่าวอย่างจิมมี่แกลเกอร์กล่าวแต่อย่างไรก็ตามนะครับการที่ฮูเล่นนัดนัดทีมแรกนะครับในช่วงหลังไปทีมชาติมา2-3ครั้งเนี่ย ก็ยังสามารถทําได้ดีนะครับเอเรียดทำผลงานได้น่าประทับใจฮาวิเอเรียดเนี่ยนะครับก็ขึ้นชั้นเป็นกัปตันทีมชาติอังกฤษ,กฤษรุ่นยู -21 ปีไปละนะครับก็ยอดเยี่ยมนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอาเอเซเกลเฟอร์นันเดสกันนะครับผมไม่รู้จักนะแต่เป็นดาวเตะของบูคาจูเนียนะครับ เอสเซเกลเฟอร์นันเดสคือใครนะครับเป็นนักเตะชาวเจนไตเล่นตำแหน่งกองกลางกับบุคาจูเนียนะครับในสื่อต่างประเทศวัยยี่ปีนี่นะในสื่อต่างประเทศรายงานว่านะครับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับสนใจเซ็นสัญญากับเอเซเกลเฟอร์นันเดสนะครับลิเวอร์เป็นหนึ่งในสโมสรนะครับที่ต้องการเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้นะครับแล้วก็เชื่อกันว่านี่คือกองกลางตัวรับตัวเทพคนหนึ่งเลยล่ะหมายเลขแปดที่ตามหาอยู่คือคนนี้ ฤดูกาลที่แล้วนะครับยืมตัวไปอยู่กับสโมสรรีกเนรกนติเกรเล่น4-2นัดทีมชุดใหญ่กับโบคาจูเนียแล้วด้วยนะครับ4-3นัด2แอสซิสคือเล่นทั้งหมด4-2นัดนะครับในทีมชุดใหญ่นะก่อนที่จะมาเล่นกับโบคาจูเนียยืมตัวก่อนทุกคนจะต้องถูกยืมตัวก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับลิตา,บาเบรสครับกับอังเระครับฟูมิเนเซ เด็กหนุ่มนะครับที่สูง5ฟุต10นิ้วคนนี้นะครับก็น่าจะจริงๆอนะ่ะเขาติดทีมชาติอาร์เจนตินารุ่นยูสิปีไปแล้วนะครับ13นัดและข่าวจากแคสตาโดโลสปอร์ตนะครับก็รายงานตรงกันนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยกลายเป็นเต็งหนึ่งนะเต็งหนึ่งที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้นะครับจะมาแทนที่ตำแหน่งของเชียโก้คาทาร่าด้วยลิเวอร์พูลได้ตัวแทนและอาาทาร่าก็คือตัวนี้แหละนะครับ แต่ไหนก็ตามนะครับลิพูก็ยังมีความต้องการเซ็นสัญญาก,กับอังแบรด,ด้วยเช่นกันนะครับก็ยังมีอูอูเอดากโอโกอะไรนี่คนหนึ่งอะนะครับแต่ว่าผมเอาประเด็นนี้ก่อนนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของอเจมารโมเซล่านะครับวันนี้นะครับสโมสร แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็สนใจเซ็นสัญญากับเจอมอลโมเซล่านะครับรายงานระบุชัดเจนนะครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพร้อมแล้วนะครับจะดวลกับลิเวอร์พูลในการเซ็นสัญญากับเจอมอลโมเซล่านะครับโมเซล่านะครับยิงไป16ประตูนะครับแล้วก็16แอสซิสต์จาก4ี่สเกมในฤดูกาลที่แล้วนะให้กับบออยูมินิกแต่ในฤดูกาลนี้นะครับเกมนะครับในเกมนี้นะครับ3-1เนี่ยนะครับกับที่ชนะมาย0-5เก่งมาก จะมโมเซราเล่นดีมากนะครับและที่สำคัญก็คือวันนี้นะเงื่อนไขปัจจุบันในถิ่นอาริอันอันดีนาเนี่ยจะหมดในปี2026แล้วก็ให้เขาชะลอการต่อสัญญาระยะยาวไว้ในรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับกับไบยรูมิเนิกเนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมบอกกันแหละมีโอกาสทําธุรกิจกันได้วันนี้บ่ายนเร์นนะกำลังจะปรับปรุงค่าจ้างของเขานะครับ83,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เนี่ยให้เพิ่มมากอีกนะครับก็ รอดูกันนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับสนใจแข่งกับแมนซิตี้นะครับหมดหรือยังโอเคปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับเป็นเรื่องราวของอัสซันเอดรากนะครับก็วัย17ปีนะครับลิเวอร์พูลจะต้องแข่งกับอาร์ซอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีในการเซ็นสัญญากับอ่าเอดรูดาก้นะครับดาโอโกนะ วันนี้นะครับเด็กหนุ่มคนนี้นะพัฒนาวัย17ปีเนี่ยครับยิงไป9ประตู12แอสซิส,สต์จากยิป3เกมอาทีมชาติบราซิลรุ่น U17 ปีนะ7ประตู2แอสซิส,สต์นะครับรุ่น U19 ปีกับชาเก้ฟั่งชัดๆนะครับแยกประเด็นนะคือรุ่น U17 ปีอะทีมชาติบราซิลเนี่ยนะครับยิงไป9ประตู12แอสซิส,สต์จากยิป3เกมในขณะที่อาเล่น U19 ปีของชาเก้นะครับก็ก็เล่นยิงไปทั้งหมด7ประตู2แอสซิสต นั่นก็หมายความว่าอนาคตของเด็กคนนี้นะครับมีโอกาสมาอยู่กับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลอาจจะซื้อแค่20ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ17.5ล้านปอนด์แค่นั้นเองนะครับลิเวอร์เวอร์พูลต้องแข่งกับหลายทีมนะครับแม้กระทั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับสำหรับอูเอดราโกนะครับเป็นงไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับในค่ำคืนนี้นะครับ บทสรุปสําคัญของคลิปนี้นะครับเจอเกนตแอปก็ได้พูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยครับครับเปลี่ยนโคนาเต้ออกไปก่อนก่อนโดนใบเหลืองที่2เนาะเชลเลอร์กับแกลลี่นิวิลเนี่ยครับไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องาของฟันได้นะครับก็ยังคงกลับมาเล่นฟุตบอลได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับหลังจากผ่านอาการบาดเจ็บไปนะครับฟันได้วัย32ปีนะครับทําให้วงการกีฬาเนี่ยต้องคือฟันได้เจ็บเนี่ยโอ้โหทําให้วงการกีฬาเนี่ยต้องระวังนะครับการจัดลักบี้อะไรเนี่ย ผู้เล่นเจ็บเยอะมากเลยนะส่วนโดมินิกโซบอตไลน์นะครับสร้างความแตกต่างให้กับลิเวอร์พูลอย่างชัดเจนรวมถึงโมซาล่านะครับเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลกนะครับด้วยสีติด้วยหลายๆอย่างนะครับจิมมี่กาลเกอร์นะครับได้ออกมาชื่นชมนะครับดาวิดนูเยสและฮาวิเอเลียดนะครับสองดาวเตะกับลิเวอร์พูลทำให้ลิเวอร์พูลสมดุลนะครับวันนี้นะครับลิเวอร์พูลสนใจเอเซเกลเฟอร์นันเดสนะครับก็ต้องติดตามมนต่อไปรวมถึงเจมาโมเซล่าที่แมนซิตี้จะแข่งกับลิเวอร์พูล ส่วนฮัสซันเอราโอโก้นะครับ20ล้านยูโรหรือวัน17.5ล้านปอนด์เซนได้เลยมกราคมนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของลิเวอร์พูลนะครับหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมถ้าไม่ง่วงนอนก่อนจะทำข่าวสรุปข่าวการย้ายทีมให้อีกนะครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลทั้งหมดในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับ คลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ